สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP Update ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะว่าในช่วงวันหยุดก่อนที่จะถึงวันหยุดแบบนี้นะคะราชมงคลพระนครของเรานั้นมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างก่อนที่จะหยุดยาวกันนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานต์นั่นเองค่ะสำหรับข่าวแรกที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะเราก็เผชิญกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ใช่ไหมคะเรื่องของการมีงานทำแล้วก็การทำงานนั้นค่อนข้างจะยากทีเดียวค่ะแต่ว่าหลังจากที่การระบาดของโรคโควิด-19 เงียบสงบลงนะคะสถานการณ์การมีงานทำของบัณฑิตของราชมงคลพระนครเราก็พุ่งสูงขึ้นเลยทีเดียวค่ะโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนะคะก็มีอัตราการมีงานทำสูงสุดถึง 95% ทีเดียวค่ะโดยดร.ณพวรพล รัศดรวัชรบุญค่ะอธิการบดีของราชมงคลพระนครนะคะได้บอกว่าจากการติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานะคะประจำปีการศึกษา2564ซึ่งก็มีบัณฑิตจบการศึกษา 3,052 คนนะคะผลของการสำรวจนะคะก็พบว่าบัณฑิตมีงานทำร้อยละ84ค่ะโดยคณะบริหารธุรกิจมีงานทำมากที่สุดนะคะอยู่ที่ร้อยละ87โดยสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจนะคะสูงถึงร้อยละ95ทีเดียวค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบร้อยละ86ค่ะคณะศิลปศาสตร์นะคะร้อยละ85คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นค่ะร้อยละ82นะคะคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์ร้อยละ82คณะวิศวกรรมศาสตร์ร้อยละ80คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนร้อยละ80นะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะร้อยละ75และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะร้อยละ73ค่ะซึ่งในภาพรวมนะคะของทุกสาขาบัณฑิตก็มีงานทำเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่บอกไปนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นได้มีสถานการณ์ที่เริ่มดีขึ้นซึ่งอัตราการมีงานทำในภาพรวมทุกสาขาของบัณฑิตนะคะก็เป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมากแล้วก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าการผลิตบัณฑิตของราชมงคลพระนครนั้นตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะและถึงแม้ว่าในทุกๆวันนี้นะคะเราจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความท้าทายที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทุกๆวันค่ะดังนั้นแล้วค่ะทางราชมงคลพระนครของเรานะคะก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทีเดียวค่ะทางราชมงคลพระนครของเรานะคะก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่สังคมในหลากหลายสาขาอาชีพด้วยกันค่ะและก็พร้อมที่จะพัฒนากำลังคนให้เป็นนวัตกรบูรณาการที่มีความรอบรู้มีความสามารถในการปรับตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็วภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่นะคะราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการค่ะสำหรับในปีการศึกษา2566นะคะทางราชมงคลพระนครเราก็เปิดรับสมัครน้องๆระดับชั้นม.6นะคะเข้ามาสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีผ่านทางระบบ TCAS โควต้ารอบที่2นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึง25เมษายนค่ะส่วนในรอบที่3รอบแอดมิชชั่นนะคะจะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่7ถึง13พฤษภาคมค่ะและในรอบที่4นะคะจะเป็นรอบการรับตรงอิสระจะเปิดรับสมัครในระหว่าง28พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนโดยจะเปิดรับสมัครทั้งหมด9คณะและ1สถาบันของราชมงคลพระนครนะคะซึ่ง9คณะของเราค่ะก็จะมีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบรวมไปถึง1สถาบันนะคะก็คือสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบค่ะส่วนในการเปิดรับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทนะคะก็จะมีครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตค่ะคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลนะคะก็จะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะเทคโนโลยีมหาบัณฑิตนะคะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตส่วนในระดับปริญญาเอกนะคะทางเราก็มีการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันก็จะมีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตค่ะคหกรรมศาสตร์นะคะบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่สนใจน้องๆคนไหนหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกกับทางราชมงคลพระนครของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครได้เลยนะคะผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rmutp.ac.th สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะคะหรือหากว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สวท.ของราชมงคลพระนครนะคะที่หมายเลข02-665-3777ต่อไปที่6305และ6636ได้เลยค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะฝากไว้ก่อนวันหยุดยาวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้สำหรับใครที่ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่เฝ้ากรุงเทพกันแบบลดลงนะคะหากว่าใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีไม่อยากจะอยู่บ้านแล้วก็ไม่อยากจะไปย่างกันกินย่างกันใช้ที่ต่างจังหวัดนะคะในกรุงเทพมหานครของเราก็มีการจัดงานกิจกรรมสงกรานต์ขึ้นเหมือนกันนะคะอย่างทางราชมงคลพระนครของเราค่ะก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานเขตดุสิตและสภาวัฒนธรรมเขตดุสิตกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยนะคะในระหว่างวันนี้ถึง15เมษายนค่ะที่ถนนลูกหลวงเลียบคลองพดุงกรุงเกษมและวังลัดดาวันนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะทางราชมงคลพระนครของเรานะคะได้มีการนำผลงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือว่าโครงการ U2T นะคะมาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยค่ะภายใต้แนวคิดสงกรานต์ชื่นฉ่ำยินดี U2T ราชมงคลพระนครนะคะซึ่งภายในงานค่ะก็จะมีผลงานทางวิชาการมาร่วมแสดงมากมายเลยนะคะมีการสาธิตแล้วก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยสำหรับในวันนี้ค่ะ12เมษายนนะคะในช่วงเที่ยงถึง2ทุ่มก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนถ่านอัดแท่งตำบลวัดโบสถ์อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ13เมษายนนะคะก็จะมีเป็นการสาธิตนะคะยาหม่องน้ำราชพฤกษ์สุคนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ14เมษายนนะคะจะเป็นสบู่ก้อนโสมทองคำนะคะโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนแล้วก็วันสุดท้าย15เมษายนนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าเขาม้าน้ำสมุนไพรจากตะไคร้แล้วก็อัญชันโดยงานศิลปะวัฒนธรรมกองกลางของราชมงคลพระนครค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะก็ขอร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ทรงคุณค่ามาอย่างยาวนานและก็ร่วมสนับสนุนให้งานสงกรานต์นะคะเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อองค์การยูเนสโกด้วยใครที่ไม่ไปไหนนะคะก็ขอเชิญชวนเลยมาเยี่ยมชมบูธของทางราชมงคลพระนครของเรากันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายนนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครเราที่ฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆของรายการของเราก็ได้นะคะผ่านทางช่อง YouTube ที่ช่อง RMUTP Live เช่นเดิมเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ